สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวกีฬานะครับแต่ว่าเรื่องของนายกสมาคมเดี๋ยวพักไว้สักครู่นึงครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องอะไรก่อนฮะจะไปกันที่การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนะครับที่ถือว่าเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยประจำปี2567กันก่อนนะครับในพิกัดรุ่นอายุไม่เกิน12 14และ16ปีคุณใช้คำว่าพิกัดเลยนะฮะนะฮะเหมือนนักมวยยังไงไม่รู้นะครับรอบก่อนรองชนะเลิศครับอายุไม่เกิน14ปีในประเภทชายเดี่ยวนะครับทันพันธราธรจากปทุมธานีนะครับทันเองเนี่ยผลงานก็ไม่เบานะฮะเพราะว่าเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม A ผลงานของทันคือชนะ3แมตช์รวดเลยเจอกับศิวกรฉวยกระโทกจากนครราชสีมารองแชมป์กลุ่ม B ผลงานของศิวกรก็เรียกว่าไม่เบาอยู่เพราะว่าชนะ2แพ้1แต่ว่ามาในแมตช์นี้ครับทันพันธราธรเนี่ยฟอร์มดีต่อเนื่องเอาชนะไป2เซตรวด 6-3 6-1 เข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับไปเจอกับทางด้านของพัชรพลหลีกุลจากสงขลาที่เอาชนะณัฐวุฒิโพสุดจากชลบุรีมา2เซตรวดนั่นเท่ากับว่าตอนนี้ผลงานของทันเองชนะ4แมตช์รวดนะครับถูกต้องครับอีกคู่หนึ่งรุ่นพิกัด14ปีนี่คุณนัทว่านะประเภทหญิงเดี่ยวกนกอินวงพัวรักจากกรุงเทพครับแชมป์กลุ่ม A ผลงานชนะรวดมา3แมตช์พบกับจิรัตอุดมอัครพลจากชลบุรีรองแชมป์กลุ่ม B ที่ผลงานชนะ2แพ้1คู่นี้เป็นนักหวดสาวจากกรุงเทพครับแข็งแกร่งกว่าเบรกเกมเสิร์ฟเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ0เขารอบรองชนะเลิศไปพบกับโชติรินแก้วกาอันนี้เป็นตัวเต็งจากชลบุรีนะครับที่ชนะทางพลอยทิพย์ธนสิรินวกุลจากกรุงเทพมา2ต่อ0เซตครับครับ